ปฏิวัติรัฐประหารเพื่อที่จะมาโกงปรากฏว่าคสช.อนุมัติงบประมาณ 2.4 ล้านล้านแล้วอนุมัติแบบโง่ๆด้วยนะคือยังคงความรถสปีดไฮเทนรถไฟความเร็วสูงทำต่อจากที่ทักษิณยิ่งลักษณ์รัฐบาลพรรคเพื่อไทยแต่ว่าเพิ่มเงินขึ้นไปอีก 2 แสนล้านเป็น 2.4 ล้านล้าน 2.4 ล้านล้านที่คนไทยยังต้องเป็นหนี้ไปอีก100ปีถามซิว่าแล้วรถไฟความเร็วสูงในของทักษิณชินวัตรหรือยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยกิโลเมตรชั่วโมงหนึ่งอ่ะ240กิโลเมตรแต่ไอ้ทหารหน้าโง่คสช.มันจะลดความเร็วเหลือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทำไปหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอทำไปทำไมเงินภาษีของพวกโกมึงปฏิวัติเพื่อตัวมึงเองแหละไอ้พวกกปปส.หน้าโง่ทั้งหลายลุกขึ้นมาได้แล้วพวกมึงอ่ะไอ้พวกโง่ตายหาไปตั้ง20กว่าบาทเจ็บพิการไปตั้ง700ปฏิวัติรัฐประหารจะเข้ามาโกงกินอีกไอ้พวกเนี้ย 2.4 ล้านล้านยิ่งแล้วใหญ่เลยแล้วก็เป็นระบบสรรหามันก็เอาพวกของมันของมันเข้ามากินเข้ามาโกงอ่ะไปดูคลิปนี้กันโกงกันทั้งพวกทั้งโคตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งปี2557ถึง2564วงเงิน2ล้าน4แสนล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อให้ครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ำและอากาศโดย5ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ระบบรางเน้นปรับปรุงรางและเดินหน้ารถไฟรางคู่ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเน้นโครงการรถไฟฟ้ายุทธศาสตร์ด้านถนนมอเตอร์เวย์และถนน4เลนทั่วประเทศรวมถึงยุทธศาสตร์ทางน้ำและยุทธศาสตร์ทางอากาศสำหรับรถไฟรางคู่นั้นคสช.อนุมัติ2เส้นทางคือหนองคายแก่งคอยมาบตาพุดและเชียงของบ้านภาชีระยะทาง 1,392 กิโลเมตรโดยปรับลดจากเส้นทางรถไฟความเร็วสูงส่วนโครงการเร่งด่วนภายใต้งบประมาณ 2,557 ถึง 2,558 คือปรับปรุงท่าเรือแหลมฉบังสนามบินสุวรรณภูมิและพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาในเชิงพาณิชย์การเชื่อมโยงการค้าระหว่างบริเวณชายแดนสำคัญเชื่อมโยงโครงข่ายในเมืองหลักและการเชื่อมโยงโครงข่ายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนอกจากนี้ยังอนุมัติขยายเวลาลดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซลอีก1เดือนจากที่สิ้นสุด31กรกฎาคมนี้ซึ่งมีผลตรึงราคาน้ำมันดีเซลจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพร้อมกับขยายเวลารถเมล์รถไฟฟรีต่อไปอีก6เดือนไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าด้วยค่ะปู่ฝ้าลีน่าจังก็ละ70บาทท่านที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระใช้สบู่ฝ้าลีน่าจังเพียง3อาทิตย์ฝ้ากระก็จะหายไปเจ๊บำรุงเริ่มดวงตาแต่โปรโมชั่นพิเศษ 1,000 บาทลดเหลือ500บาทมีริ้วรอยรอบดวงตาทาเพียง3อาทิตย์รอบดวงตาก็จะหายไปครีมกันแดดนาตาลีแน่ป้องกันแดดได้50เท่า350บาทขนาด20กรัมกันน้ำได้ด้วยเนื้อมูสูตรบางเบาครีมบำรุงผิวแน่ครีมทาฝ้ากะจุดด่างดำนาตาลีแน่ราคา300บาท20กรัมทาเพียง3อาทิตย์ก็จะทำให้หน้าท่านฝ้ากะหายไปครีมบำรุงผิวใต้วงแขนนาตาลีน่าขนาด20กรัม200บาททาเพียง7วันใต้วงแขนของท่านก็จะเนียนใสครีมน้ำนวลงามลีน่าจังราคา100บาทขนาด100มิลลิลิตรนางงามชอบอาบก่อนประกวดอาบแล้วจะผิวสวยดุจนางงามครีมบำรุงผิวทรงอกนาตาลีน่าเบสเฟิร์มมิ่งครีมจัดโปรโมชั่น1,000บาทไม่ขายขายเพียง500บาททาเพียง3อาทิตย์ทรงอกท่านก็จะตึงๆนาตาลีน่าไบรท์เทนนิ่งไวท์ครีมครีมบำรุงผิวหน้าให้ดูกระจ่างใสราคา300บาท20กรัมทาเพียง3อาทิตย์จะทำให้ท่านหน้าเนียนใสเหมือนเด็กดูอ่อนกว่าวัยไป10ปีนาตาลีน่าเฟเชียลคินซิ่งเจลทำความสะอาดผิวหน้าราคา200บาทขนาด100มิลลิลิตรจะทำให้ท่านหน้าท่านเนียนใสเหมือนเด็กดูอ่อนกว่าวัยไป10ปี